OMO Bright Future Academy เขียนเรซูเม่อย่างไรไม่โดนเทขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่จะมาบอกเคล็ดลับเขียนเรซูเม่อย่างไรไม่โดนเทที่จะมาไขประตูสู่อนาคตกับ OMO Bright Future Academy 2019ขอเชิญทุกท่านพบกับเมนเทอร์จาก Jobs DB สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับจาก Jobs DB นะฮะวันนี้พี่นะครับชื่อพี่ต้นนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้น้องๆฟังว่าเรซูเม่เนี่ยมันมีการเขียนแบบไหนอะไรเป็นทิปเป็นเทคนิคนะครับแล้วก็ทำยังไงให้เรซูเม่ไม่โดนเทอ่ะมาดูภาพรวมนะฮะตลาดแรงงานนะครับสิ่งที่น้องๆจะเจอนะครับเด็กจบใหม่แต่ละปีนะฮะปีละ 400,000 กว่าคนนะครับได้งานประมาณเท่าไหร่แสนว่างงาน 107,000 ตกงานเนี่ย 30% มันมีปัจจัยที่ทำให้คุณสมัครงานไปและอาจจะไม่ได้งาน 1. เรียกเงินเดือนสูงไปเงินเดือนเนี่ยเรียกได้แต่คุณต้องเทรดออฟสิ่งที่คุณมีคุ้มค่าที่บริษัทจะจ้างคุณไหม 2. เลือกงานเลือกองค์กรนะฮะก่อนสมัครงานนะฮะคุณต้องรู้แล้วว่าอย่างคุณเนี่ยเหมาะกับงานประเภทไหน 3. ทัศนคติต้องบอกว่า HR เนี่ยเขามีหน้าที่ดูว่าคนเหล่านี้เหมาะกับองค์กรเขาหรือเปล่า HR มองหาอะไรอีกเขามองหาเรื่อง core competency กับ skill นะฮะ core competency มีอะไรบ้างนะฮะเปิดรับความรู้ใหม่มากน้อยแค่ไหนนะพัฒนาตนเองแค่ไหน 2. ทำงานเป็นทีมกิจกรรมมหาลัยทำอะไรกับใครบ้างแล้วทำอะไรในนั้นนะฮะกระตือรือร้นในการเรียนรู้นะฮะเคยทำอะไรใหม่ๆให้กับมหาลัยอะไรพวกนี้นะฮะต่อมาเป็นเรื่องสกิลนะฮะเรื่องการสื่อสารภาษาคุณเขียนเป็นยังไงนะฮะคุณสื่อสารผ่านเรซูเม่ได้มากน้อยแค่ไหน HR มองอะไรอีกนะครับที่เลือกนักศึกษาจบใหม่เข้ามาสัมภาษณ์งานและเลือกเขาสมัครงานนะฮะ 1. ประสบการณ์ทำงานการฝึกงานแน่นอนเขียนให้ละเอียดว่าคุณเป็นส่วนไหนของแผนกนั้นนะครับแล้วคุณทำอะไรบ้างช่วยใคร deliver อะไรไปบ้างนะครับประสบการณ์ทำงานนอกเวลาต่อมานะฮะเจอเยอะมากน้องๆเนี่ยที่ไม่กล้าลงเรซูเม่กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะ อะไรอ่ะเดี๋ยวจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มนะพวกนี้มีประโยชน์หมดเลยเพราะมันทำให้เห็นว่าพวกคุณเคยทำงานจริงมานะครับแล้วก็กิจกรรมนอกหลักสูตรเคยไปทำกิจกรรมจิตอาสายังไงอะไรกันบ้างอะไรพวกนี้นะพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะฮะ HR เขามองหาหมดเลยต้องบอกเลย HR นี่เป็นงานที่เหนื่อยนะเวลามีน้อยมากนะฮะในการสแกนยิ่งบริษัทใหญ่ๆที่พี่บอกนะครับเป็นพันใบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมีเวลาแค่ 5-7 วินาทีนะครับทำทุกอย่างให้ถูกต้องให้5วินาทีหรือ7วินาทีนั้น make difference ให้กับ HR โหรู้สึกโหน้องคนนี้ใช้ได้เห็นรูปโหเริ่มเห็นรูปดูดีนะเริ่มไล่อ่านเริ่มอ๋อประวัติเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เริ่มอ่านโฟลว์มาอ่ะโอเคนะครับน่าสนใจเพื่อที่จะเรียกเข้าสัมภาษณ์นะครับอ่ะทีนี้มาดูเรซูเม่ที่ดีมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 1. ข้อมูลส่วนตัวเขียนยังไงให้เคลียร์ให้ชัดนะครับให้กระชับนะครับใครมีพอร์ตโฟลิโอนะฮะอัปโหลดบนแพลตฟอร์มต่างๆโชว์ไว้ได้หมดเลยในนี้นะฮะข้อมูลส่วนตัวสำคัญมากเลยนะครับ 2. career objective พี่ใช้คำว่ามันคือแพชชั่นของคุณนะฮะคุณเรียนด้านนี้คุณมีแพชชั่นเรื่องอะไรคุณอยากจะไปช่วยอะไรให้กับบริษัทนะครับพอการศึกษาแน่นอนเขียนจากล่าสุดไปใบท้ายสุดเรียนอะไรได้เซอร์แบบไหนนะปีไหนเรียนมายังไงเกรดเป็นยังไงพวกนี้ใส่มาให้หมดเลยนะฮะทำกิจกรรมอะไรกับมหาลัยใส่ได้หมดเลย5กิจกรรมนอกหลักสูตรนะฮะเคยไปเทรนไปอบรมอะไรมาบ้างทั้งหลายแหล่พวกนี้นะหรือไปทำงานนอกสถานที่อะไรมาพวกนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับ6ทักษะความสามารถนะฮะซึ่งพวกคุณน่าจะยังไม่มีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งจบกันมาเพราะนั้นทักษะความสามารถใส่เรื่องการทำกิจกรรมไฮไลท์ขึ้นเข้าไว้นะครับคุณได้เซอร์อะไรมาบ้างนะฮะคุณโปรแกรมมิ่งได้ไหมสุดท้ายคือบุคคลอ้างอิงจะลงอะไรเนี่ยฝากบอกคนที่คุณเอามาลงด้วยนะฮะอย่างน้อยเขาได้รู้เวลามี HR โทรไป cross check นะครับว่ารู้จักคนนี้ไหมนะฮะต้องบอกว่างี้เรซูเม่เนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์นะฮะคุณเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณได้ดีแค่ไหนและเล่าได้ตรงกับสิ่งที่บริษัทนายจ้างต้องการหรือเปล่าด้านซ้ายมือเนี่ยทำสวยมากอ่านโอ้โหสบายตามีกราฟมีอะไรหมดเลยแต่ไม่ได้บอกเลยว่าทำอะไรมาสักเซสแค่ไหนนะทำเป็นวงมาสกิลเป็นแบบนู้นแบบนี้นะฮะมันวัดอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่านง่ายนะดูง่ายแต่ไม่ได้แทบจะไม่ได้อะไรด้านขวามือนะฮะเขียนมาเป็นพืชเลยนะฮะบางคนบอกว่าเรซูเม่ต้องเขียนให้กระชับแต่จริงๆแล้ว
ถ้าคุณเขียนและคุณเล่าเรื่องคนนี้เขียนมาโฟลว์ดีมากนะครับทำอะไรมาเรียนอะไรได้เกรดอะไรยังไงผ่านหลักสูตรอบรมอะไรมาบ้างใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างนะฮะมีคีย์เวิร์ดที่พี่มองหาอยู่นะฮะเช่นเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ทำอะไรไปเรียนอะไรมาบ้างพี่อ่านเพลินเลยอ่านทุกบรรทัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรซูเม่ที่ดีนะครับนอกเหนือจาก 6-7 อย่างที่สิ่งที่คุณต้องทำให้มันถูกต้องแล้วสุดท้ายคือว่าคุณเล่าเรื่องความเป็นตัวของตัวเองออกมายังไงผ่านเรซูเม่ให้ HR เขาสนใจนะครับเดี๋ยวพี่มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะเรซูเม่นะฮะมีน้องคนหนึ่งส่งใบสมัครงานเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะขอเชิญน้องคนนั้นเข้ามาหน่อยเลยได้เลยครับสวัสดีค่ะ น้องเพิ่งเรียนจบน้องเฟียสมากน้องอายุ23เฟียสมากเฟียสน้องเฟียสมากไม่คือจริงๆวันนี้ลูกก๊อฟจะบอกลูกก๊อฟพยายามจินตนาการว่าสมมติว่า23เนี่ยก็คือ I have just graduated ก็จะ attitude ประมาณนี้แหละได้นอนหรือยังครับงี้ดีกว่ามาสัมภาษณ์งานก็เมื่อคืนเมากับเพื่อนตอน 02:00 แล้วก็ตื่นตอน 04:00 ก็แฮปปี้เลยแต่พร้อมค่ะเพราะเฟียสเรียกเงินเดือน 40,000 นะมาดูกันเรซูเม่ของคุณลูกก๊อฟนะฮะสมัครงานตำแหน่ง IT มาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนสมัคร IT สมมติลูกก๊อฟสมัครงานตำแหน่ง IT นะแล้วมาลองดูนะหนูต้องเลือกรูปก่อนใช่ป่ะวันนี้ต้องบอกกับว่าเราในวัย34ทุกอย่างมันถูกต้องไปหมดแหละแต่ถ้าย้อนกลับไปในวันที่23 24อ่ะทุกคนถ้าลูกก๊อฟโชว์รูปบางอย่างอ่ะใครถ่ายรูปไปลงลูกก๊อฟฟ้องนะคะทุกรูปที่เป็นรูปเดี่ยวของพี่กับพี่โอปอเว้ยติดนิสัยแบบนี้ถ่ายแล้วก็ขาจะยกขึ้นแบบนี้กล้องซูมมาแล้วไปดองดูรูปพี่โอปอแล้วรูปพี่ทุกรูปปากเป็นเงี้ยกูใช้ถ่ายไปที่ไหนไม่ได้เลยอ่ะใช้งานไม่ได้ดังนั้นเราเลยเหลือรูปพวกนี้ค่ะพี่ต้องลองดูนี่คือรูปที่พี่ลูกกอล์ฟส่งมารูปแรกนะได้ไหมอันนี้ส่งเรซูเม่ได้ไหมถามตรงโอ้โหลำบากครับรูปนี้ต้องบอกว่าลำบากก็อยากให้เขารู้ว่าเราแบบเราเป็นคนเปิดกว้างต้องบอกว่างี้นะฮะว่ารูปเนี่ยมันควรจะเป็นรูปที่ถ่ายเฉพาะตัวเรานะครับรูปต่อไปรูปต่อมาที่พี่ลูกกอล์ฟส่งมาเสื้อผ้ามิดชิดขึ้นแล้วเอางี้ทุกคนไม่ทวีตด่ากันเนาะลองไปรูปต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคนด่าแล้วค่ะรูปต่อมารูปนี้ไม่ย่านะหนูว่าก็ยังไม่เหมาะอยู่ดีเห็นหน้าคุณไม่ชัดคือคุณต้องให้เกียรติ HR หน่อยบริษัทครีเอทีฟเป็นไปได้โอเคไปที่ต่อไปที่เริ่มจะใช้ได้ละอย่างแรกอยากจะให้มองว่าเราต้องเคารพถึงบอกว่าให้รูปหน้าตรงนะถ่ายให้บ่งบอกความเป็นตัวคุณแต่ให้พอดีพอดีหนูถามพี่ต้นหน่อยพี่ต้นบอกว่ามีเด็กส่งรูปเยอะจริงๆเยอะมากบางรูปเป็นรูปอย่างเงี้ยเซลฟี่เล่นกับเพื่อนแลบลิ้นก็มีคือ HR เขาเวลาเขาน้อยจริงเรซูเม่เยอะๆเนี่ยอะไรที่เขามองว่าเฮ้ยน่าจะไม่ใช่เขาตีออกกันเลยโอ้โหอันนี้ก็ลำบากนะอย่างนี้นะโอเคนั้นปะอันนี้ไม่ได้ไม่เหมาะไม่เหมาะควรหน้าตรงคุณอาจจะไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอได้แต่รูปสมัครงานไม่ได้สุดท้ายค่ะไม่เหมาะอยู่ดีสำหรับเป็นรูปสมัครงานมองไม่เห็นหน้าแน่นอนนะฮะสองคือว่าคุณแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นรูปสมัครงานเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นด่านแรกที่ HR เห็นพี่ต้นเลื่อนผ่านหน้านี้ไปเลยดีกว่าอ่ะถ่ายกันครบหรือยังไม่ครบแล้วจะเลื่อนผ่านไปเลยอ่ะโอเคอันนี้คือใบสมัครเรซูเม่เหี้ยคือจะบอกว่าคือเนี้ยดูดิความเหมาะสมคืออะไรอ่ะส่งหน้าแบบอย่างเงี้ยแล้วปากดูเป็นปากแบบแล้วแว่นหนาๆแล้วปากเป็นแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันเรซูเม่อันนี้ทำไมมีอะไรที่จะโดนเทบ้างนะครับอันนี้พี่ลูกกอล์ฟต้องบอกกับพี่ต้นแล้วก็เด็กๆก่อนว่าวันนี้พี่กำลังทำให้หนูเห็นว่าในวัย23อ่ะคืออาจจะเป็นวัยที่ภาษาอังกฤษเราไม่ระวังแล้ววันนี้พี่กำลังทำให้เห็นว่าถ้าเราเป็นคนที่อาจจะรู้ภาษาอังกฤษกลางๆไม่ได้เก่งไม่ได้แบบหาคนมาตรวจไม่ได้ดับเบิลเช็คเลยเราอาจจะพลาดอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นอันแรกพี่ต้นเชิญเลยค่ะมาดูนะครับ1 นะฮะชื่อเสียงเรียงนามนะครับเขียนภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ตัวเล็กนะฮะภาษาแกรมม่าเนี่ยต้องบอกว่าในมุมที่ดูเรซูเม่เนี่ยแกรมม่าไม่สำคัญเท่าความถูกต้องนะสะกดผิดสะกดถูกนะฮะใช้ให้มันถูกต้องอ่ะอย่างแรกมาแล้วชื่อคุณพิมพ์ผิดแล้ว2นะฮะมาดูเจออะไรอีกบ้างตึ๊ดคุณอีเมลฉันขอฟ้องดิฉันไม่ได้เขียนอีเมลนี้ไปทีมงานแกล้งฉันคนบ้าอะไรสมัครงานให้อีเมลลูกค้าว่า I love my boyfriend โอ้โหมียิ่งกว่านี้อีกทีมงานแกล้งจริงเหรอพี่ต้นมียิ่งกว่านี้เช่นอะไรคะเอาจริงเหรอไม่อยากรู้จริงๆว่าอีเมลที่ไม่เหมาะสมคือยังไงเช่นยังไงดี I am Satan สมมุตินะยกตัวอย่างอีเมลคือ I am Satan อย่างเงี้ยมีแม้กระทั่งคำหยาบนะฮะมีเรื่องโอ้โหสารพัดที่ทำมา I like alcohol จริงๆตอนแรกเป็นแอลกอฮอล์นะ I love alcohol แต่ทีมงานน่าจะเปลี่ยนมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ว่าถ้าคุณเจอ HR ที่เป็นผู้เคร่งกฎคุณตีตกเรียบร้อยแล้วใช้ชื่ออีเมลที่ถูกต้องง่ายๆนะที่เป็นชื่อคุณนามสกุลก็ได้ให้มันดูฟอร์มอลเป็นทางการหน่อยใช่ไหมมอตโต้นะฮะ
ไม่ต้องมีก็ได้นะครับถ้าใส่เป็น career objective ซึ่งคุณลงเอาไว้ว่าเป็นคน fierce what objective เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่รู้เขียนอะไรไม่ลงดีกว่าลงไปและเขียนมั่วนะพี่พูดงี้นะครับพี่ต้นหนูถามตรงๆมีเด็กไม่เข้าใจคำว่า career objective เยอะไหมมีเยอะส่วนมากจะลงว่าอยากทำอะไรนะครับอะไรพวกนี้ career objective คือว่าคุณแพชชั่นเรื่องอะไร okay. คุณเรียนด้านนี้มาอย่าง IT อย่างเงี้ยคุณอยากจะทำเน็ตเวิร์กที่เสถียรภาพที่สุดในองค์กรนี่คือ objective ของ career คุณนะครับ fierce นี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะนี่ครั้งแรก education ก็ดูไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมแต่โอ้โหต้องบอกอ่านยากมากนะฮะ เดี๋ยวตัวใหญ่มั่งตัวเล็กมั่งนะฮะจะเขียนก็ให้ฟอร์แมตเดียวกันนะครับสองคือคุณควรต้องเรียงจากปีล่าสุดไปยังปีที่คุณเรียนท้ายสุดหัดใหญ่วิทยาลัยถ้าในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่ามันไม่มี consistency ใช่ไม่มีความต่อเนื่องใช่นะฮะนี่ดูยากมาก HR งงเมื่อไหร่ปุ๊บ7วินาทีหมดละ okay. นะครับเพราะนั้นต้องเขียนให้ถูกต้องนะปียังไงนะครับ okay. experience นะฮะใส่ชื่อบริษัทมาแต่ไม่บอกทำอะไรนะครับนี่ใครเขียนให้ลูกก๊อฟไม่รู้เป็นโปรดิวเซอร์เป็นหลายคนด้วยเนี่ยเนี่ยโปรดิวเซอร์เป็นคนเดียวแต่กูทำเป็นหลายคนด้วยเป็นหลายคนที่ฉันไม่ได้เขียนเองนะทีมงานแจ้งฉันแล้วก็มีเรื่องสกิลนะฮะอันนี้ก็คือสมัครงาน IT นะแต่มาเป็นคอนเสิร์ตไดเรคเตอร์ทั้งหลายแหล่พวกนี้นะก็เขียนได้แต่มันไม่ค่อยใกล้เคียงกับฮ็อบบี้หนูไม่มีวันเขียนว่าสลีปแน่นอนพี่ดอนทีมงานเกลียดหนูไม่มีทางทำแบบนี้แต่หนูถามหน่อยว่ามีเด็กเขียนหรอคือต้องบอกว่าถ้าเห็นเรซูเม่จริงเนี่ยมียิ่งกว่านี้อีกฮะ okay. เขียนนะครับสลีปนี่เป็นเรื่องเบสิกเลยที่มีแน่นอนเพราะนั้นมาดูกันว่าทำยังไงให้เรซูเม่ถึงจะไม่โดนเทอันนี้ okay. โดนเทแน่นอน help me นะครับหนึ่งรูปมาแล้วนะครับต่อมาชื่อเสียงเรียงนามถูกต้องนะครับโอเคมีเรื่องอีเมลนะใช้อีเมลที่ถูกต้องนะครับคุณอันนี้ไม่ใช่อีเมลดิฉันคุณไม่ต้องอีเมลมาหาดิฉันนะคะ อันนี้ทีมงานเซตขึ้นมานะคะนะครับ objective นะครับโอ้ this is nice นี่นะฮะเป็นทำอะไรมาบ้างนะจริงๆควรจะเพิ่มว่าเราอยากจะทำอะไรในสายงานนี้นะนี่ก็เขียนมาโอ้ทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วเราสามารถเขียน expected salary ไปได้เขียนได้เลยเงินเดือนที่เราเขียนได้เขียนได้แต่ว่าคุณบอกว่าต้อง trade off คุณมีอะไรมาแลกไหมนะครับ education อ่ะปรับมาเรียบร้อยแล้วเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ดีมากเลยที่ลงมานะครับ work experience นะฮะใส่มาด้วยว่าคุณทำงานที่ไหนทำอะไรบ้างแล้วก็ใส่มาตรวัดความสำเร็จมาเป็นตัวเลขอันนี้ดีมากนะทำอะไรชีพมากนะครับสุดท้ายคือเรื่องสกิลนะสกิลที่เกี่ยวกับสายงานไม่ใช่สลีปไม่ใช่รีดดิ้งแล้วพี่นะแต่หนูทำอะไรไม่ได้เลยนะที่หนูเขียนไปเนี่ยเหรอฮะไม่เป็นไรฮะไม่หนูถามนะอะอย่างนี้สมมติหนูบอกไปว่าหนูสามารถ okay. รู้โปรแกรมเหล่านี้แล้ววันจริง what's gonna happen เขาก็จะถามคุณหนูเต็มที่เขาให้คุณกลับบ้านหลังจากสัมภาษณ์นะเดี๋ยวนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้อาจจะพรีสกรีนด้วยซ้ำ HR okay. โทรมาพรีสกรีนเรื่องบางอย่างที่คุณลงเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียเวลากันแต่ทุกฝ่าย okay นะครับ ครับเพราะนั้นนะฮะเพราะนั้นเรซูเม่ทำให้ถูกต้องคุณจึงจะไม่โดนเทนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะฮะดูแอนด์ดอนสำหรับเรซูเม่นะครับมีอะไรบ้างนะฮะดู1เนื้อหาสั้นกระชับเป็นภาษาอังกฤษสรุปความสำเร็จเป็นตัวเลขเมื่อกี้พี่ก๊อฟสรุปความสำเร็จมา achieve 95% ข้อมูลถูกต้องและอัปเดตใส่คีย์เวิร์ดทรงพลังเอิงจริงลืมพูดเรื่องคีย์เวิร์ดนะอย่างผมจะหาคนที่ทำโฆษณา Google ได้โฆษณาอะไรได้เพราะใน HR เขาจะสกรีนนะคุณจะสมัครงานสายไหนคุณต้องใส่คีย์เวิร์ดที่บริษัทต้องการมองหาจะเซอร์ติฟิเคทอะไรหลายๆอย่างก็ว่ากันไปบอกทักษะชัดเจนเห็นภาพนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือรูปถ่ายนะฮะเอาให้ตรงปก okay. นะครับดอนนะฮะก็เป็นทางตรงข้ามเนื้อหายาวเป็นภาษาไทยนะครับเนื้อหายาวจริงๆถามพี่มีเด็กถามบ่อยมากว่าเรซูเม่ควรจะกี่หน้า mm-hmm. จริงๆมันไม่มีข้อไต่ตัวถ้าคุณเขียน3หน้าแล้วคุณเขียนหน้าอ่านเขาก็อ่านหน้าเดียวคุณเขียนไม่ดีแค่รูปเขาก็ไม่อ่านแล้วนะครับ okay. บอกเฉพาะสิ่งที่ทำไม่บอกความสำเร็จนะฮะทำอะไรมาบ้างแต่ไม่บอกว่าอาชีพอะไรมาบ้างพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับนักข่าวปกติไม่ใช้อยู่แล้วในเรซูเม่นะฮะไปนั่นเป็นแค่บ่งบอกเฉยว่าการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกใช้ภาษาให้ถูกต้องทักษะไม่ตรงกับงานที่สมัครนะเมื่อกี้เป็นเทียเตอร์ไดเรคเตอร์นะสมัครไอทีนะครับและสุดท้ายรูปคู่นะครับไม่ควรใช้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จริงๆ JobDB ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ให้น้องๆสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้นะครับก็วันนี้ทางผมเองก็คงมีประมาณเท่านี้โอเคขอเสียงมือกับ JobsDB ค่ะ